สัญญาณมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีสายแสกนะครับสำหรับสายดึกๆนะสำหรับคนที่นอนดึกๆนะในคืนนี้ใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเรื่องการโฟกัสเนื้อเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายเร่งด่วนที่คุณตั้งเอาไว้ตามกฎ3ข้อเรามาโฟกัสนะครับเอาพลังงานดีๆนะฝังชิปลงไปในระดับ subconscious นะโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนนี่มันชัดเจนผ่านกระบวนการ emotional freedom technique ในค่ำคืนนี้ก่อนนอนนะสำหรับคนไหนที่หลับไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาทบทวนได้นะครับใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนเข้ามาทักทายกันนะครับพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าประเทศที่รับสัญญาณแล้วแจ้งครูเข้ามาด้วยว่าสัญญาณโอไม่โอเสียงครูดังไปไหมเสียงเพลงดังชัดเจนไหมนะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยเสร็จแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับสักคนละ6แชร์ดีมั้ยอ่ะคนไหนยังไม่หลับไม่นอนสารภาพกันก็มานะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ปั๊บนึงนะมีใครยังไม่หลับยังไม่นอนบ้างเนี่ยนะครับ4ทุ่มกว่าแล้วเนาะนะครับ4ทุ่มครึ่งแล้วนะครับที่ประเทศไทยเนาะอ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อประเด็นให้อภัยตัวเองได้เร็วเท่าไหร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นนะอ่ะบางคนยังก้าวข้ามไม่ได้นะยังอยู่ยังติดอยู่อะไรครับความทุกข์ความเศร้ากังวลใจตัวเองอยู่นะที่มันเป็นอดีตอยู่แต่ถ้าก้าวข้ามได้แล้วเป็นไงครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เร็วนะมองเห็นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าได้เร็วขึ้นนะเพราะเราโยกจิตของเราจากที่เราไปโฟกัสในเรื่องที่เราไม่ชอบนะเรื่องที่เราผิดหวังเราเลิกโฟกัสมันเอาจิตของเราไปโฟกัสเรื่องใหม่เพราะเรายังโฟกัสเรื่องเดิมอยู่เราจะมีเวลาเอาจิตของเราไปโฟกัสเรื่องใหม่ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อให้อภัยตัวเองได้เราเท่าไหร่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นแล้วก็นะครับมาโฟกัสพลังงานนะครับพลังงานด้านบวกนะเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายเร่งด่วนนะเข้าสู่ subconscious จิตใต้สำนึกของตัวคุณเองแล้วคุณก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป้าหมายที่คุณโฟกัสนั้นเกิดขึ้นได้จริงภายในระยะเวลากี่วันภายในระยะเวลากี่เดือนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความสำเร็จในชีวิตประจำวันของคุณมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ต้องรออะไรครับแม้ไม่ต้องรอให้แบบโอ้ยสำเร็จใหญ่โตมโหฬารเอาสำเร็จในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เรียกว่าเป้าหมายเร่งด่วนให้มันเกิดขึ้นให้ชัดเจนให้จิตได้คุ้นชินนะว่าความสำเร็จในชีวิตประจำวันนั้นเป็นยังไงให้เราเกิดความภูมิใจได้นะสวัสดีครับมีใครก็มาแล้วบ้างคุณบิมประภาสวัสดีครับคุณสศิธรบางคนก็โปรแกรมพลังงานให้กับตัวเองไปแล้วรอบนึงนะครูว่าใช่มั้ยบางคนก็เนี่ยทำไปได้เลยนะไม่ต้องรอครูเนาะก็โปรแกรมส่งพลังงานดีๆให้กับตัวเองไปเลย5พลังงานเสร็จแล้วก็โฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนนะเรื่องที่คุณต้องการนะโฟกัสให้มันชัดเจนลงไปนะครับในระดับ subconscious นะให้จิตของคุณชัดในเป้าหมายที่คุณต้องการว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและคุณกำเอาไว้แน่นๆโดยเฉพาะเป้าหมายเร่งด่วนนะครับอ่ะคุณเมนจะมาพรบอกว่าเพิ่งทำ EFT เสร็จค่ะเปิดมาเจอครูเลยว้าวยินดีด้วยเนาะเห็นไหมบางคนก็โฟกัสเป้าหมายเร่งชัดเจนเลยนะครับใครแชร์แล้วแจ้งคนนิดนึงนะแชร์ไปกี่แชร์ครูใหญ่6แชร์แล้วขอบคุณมากครับคุณเมลพาบอกแชร์ก่อนค่ะนะคุณสศิธรบอกแชร์ค่ะนะครับครูก็ขอแชร์ด้วยเลยแล้วกันนะใครสายดึกก็มาเจอกันเนาะนะคนไหนหลับไปแล้วก็หลับไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจพรุ่งนี้คลิปนี้ก็ยังอยู่นะครับพรุ่งนี้คลิปนี้ก็ยังอยู่นะกูไปแอบมาตอนดึกๆดิมมะนะคนไหนยังไม่หลับยังไม่นอนก็ได้เจอกันจิมมะตอนนี้ที่เยอรมันก็5โมงกว่านะ5โมงครึ่ง5โมง33นาทีเมืองไทย4ทุ่ม33นาทีนะอ่ะใครแชร์แล้วก็แจ้งกูมาด้วยเนาะขอบคุณทุกแชร์นะขอบคุณทุกการเรียนรู้นะครับร่วมกันในวันนี้เนาะเวลาแชร์ก็ต้องใช้สมาธินิดหนึ่งอย่าไปกดผิดกดถูกซึมมาดักคุณมารีนนะครับบอกสวัสดีค่ะนะคุณโสภาแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับแม่คุณจ๋าบอกว่านึกขึ้นว่า
ครูไม่ไลฟ์สดเหรอวันนี้นึกปุ๊บครูมาปั๊บเลยนะถ้าคิดว่าไม่ไลฟ์ก็จะไลฟ์ใช่ไหมเพราะไม่สำคัญนะครับว่าไม่เนี่ยเวลาโปรแกรมจิตสมองกับจิตได้สำเนียงก็ไม่รู้จะคำว่าไม่เนี่ยซึ่งมาก็บอกว่าครูไม่ไลฟ์หรือเปล่าก็ไลฟ์ไงซึ่งมา นึกปุ๊บครูมาปั๊บนะคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณมองหาครับเรื่องจริงนะครับวันนี้ก็มีภารกิจยาวเลยนะฮะคำนิยามนะของบทความบางบทความแล้วก็อ่านไปก็ได้ความรู้มากมายโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมความรู้เรามีอยู่ทุกวันนะทุกที่เลยเราอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้กันหรือเปล่าเชิญมาอ่ะคุณเหมียวทิพวรรณสวัสดีครับคุณสสิธรบอกพร้อม EFT ตั้งนานแล้วครับครูเนี่ยเพิ่งมาเชิญมาอ่ะคุณโสภาบอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกนิดนึงเนาะดิมะใครแชร์แล้วแจ้งครูนิดนึงนะวันนี้หัวข้อก็วันนี้เราเน้นหลักที่เราต้องทำกันทุกวันก็คืออะไรก็ฝึกกันทุกวันฝึกโปรแกรมจิตเข้าสู่กระแสจิตใต้สำนึกนะโปรแกรมเรื่องอะไรก็โปรแกรมเรื่องเป้าหมายเร่งด่วนที่คุณตั้งเอาไว้ตามกฎ3ข้อที่ครูบอกพวกเราไปนะเป้าหมายเร่งด่วนอย่าให้เกิน5ข้อนะ3ข้อก็ได้5ข้อก็ได้นะตั้งออกมาออกแบบมาให้เป็นประโยคปัจจุบันไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าต้องการเหมือนเป็นประโยคที่เราได้ไปแล้วอ่ะเหมือนเราได้สิ่งนั้นไปแล้วสำเร็จไปแล้วนะครับนะประโยคเป้าหมายต้องเป็นประโยคได้ใจความนะครับไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าต้องการเหมือนประโยคนั้นมันสำเร็จไปตั้งนานแล้วแค่เรามาเล่าให้ตัวเองฟังเฉยเป็นเรื่องที่เราสำเร็จไปแล้วอะไรประมาณนี้เป้าหมายเร่งด่วนตามกฎ3ข้อใครจำกฎ3ข้อตั้งเป้าหมายเร่งด่วนได้หรือว่าใครมีแล้วก๊อปมาวางได้เลยนะก๊อปมาวางให้คนใหม่ๆก็ได้เรียนรู้กันนะครับนะให้คนที่เขาเพิ่งมานะครับได้เรียนรู้กันนะเพราะบางคนตั้งเป้าหมายจะรัดหรูอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเป้าหมายระยะยาวหรือเป็นเป้าหมายระยะกลางเช่นภายใน5ปี10ปีแต่อยากจะได้เร็วๆภายใน3เดือน6เดือนเป็นไงครับรอจนเหงือกแห้งก็ยังไม่ได้แล้วก็จะมาโทษแหละโทษครูไม่ว่าไหนแต่โทษตัวเองนั่นแหละมันจะไปต่อไม่ได้ไงนะสำคัญนะคุณต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นนะเป้าหมายเร่งด่วนนะครูหมายถึงเป้าหมายเร่งด่วนแต่ถ้าเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่มันใช้เวลามากกว่านั้นคุณก็ลองชั่งใจดูเป็นเรื่องที่คุณต้องการจริงหรือเปล่าถ้าเรื่องที่คุณต้องการจริงๆต่อให้มัน5ปี10ปีคุณก็จะไม่ท้อคุณก็จะไม่ถอยเพราะอะไรเป็นเรื่องที่คุณต้องการยกเว้นว่าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆซะที่ไหนถ้าคุณต้องการจริงๆต่อให้ไกลแค่ไหนนานแค่ไหนคุณไม่สนใจหรอกเพราะคุณเชื่อว่าคุณเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงแล้วเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาใช่ไหมนะครับเหมือนปลูกทุเรียนแหละอย่างที่บอกอะปลูกทุเรียน10ปีใช่ไหมคุณก็เชื่อว่าคุณได้กินแน่ๆ10ปีแล้วคุณกินอะไรล่ะระหว่างที่คุณรดน้ำพรวนดินทุเรียนที่คุณปลูกอยู่คุณกินอะไรคุณก็ต้องมีเป้าหมายระยะสั้นอะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอให้มันมีได้กินระหว่างทางที่จะไปรอเป้าหมายระยะยาววันเดียวใช่ไหมแม่ปลูกแต่ทุเรียนแล้วไงรอ10ปีแล้วกินอะไรคะระหว่างทุเรียนออกเอาไงเราก็ต้องหาอย่างอื่นต้องปลูกอย่างอื่นเป็นพืชระยะสั้นพืชระยะกลางใช่ไหมเป้าหมายในชีวิตของเราก็เหมือนกันบางคนมาหวังว่าพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครูก็อยากได้เหมือนกันนะใช่ไหมแต่มันจะได้วันพรุ่งนี้ไหมถ้าต้นทุนเรายังไม่มีขนาดนั้นเพราะงั้นถ้าต้นทุนเดิมเรายังไม่เยอะขนาดนั้นเราก็เอาอะไรครับสร้างต้นทุนข้างในเราก่อนเอาต้นทุนที่เรามีนี่แหละมาต่อยอดต้นทุนต่อไปนะครับเวลาเราตั้งเป้าหมายมันสำเร็จกด3ข้อใครมีก็มาแชร์ไว้นะ3ข้อ1. วิธีการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนคุยย้ำทุกวันเนื้อคนที่ยังไม่หลับไม่นอนจะรู้ว่าการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนี้สำคัญยังไงกับชีวิตคุณให้จิตของคุณได้คุ้นชินว่าชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้นะในทุกๆวันถ้าคุณตั้งเป้าหมายเป็นไม่ใช่เอาเป้าหมายระยะยาว10ปีหรือว่าการปลูกทุเรียนมาตั้งเป็นเป้าหมายระยะสั้นเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สำเร็จเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่มันจะเป็นจริงมันคือเรื่องอะไรในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เป้าหมายที่คุณตั้งแล้วมันประสบความสำเร็จคุณคำนึงถึงกฎแค่3ข้อไม่ต้องเอากฎ100ข้อเอากฎ3ข้อพอถ้าคุณคำนึงถึงกฎ3ข้อแล้วคุณตั้งเป้าหมายเร่งด่วนได้นะแล้วคุณก็มาโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนเข้าสู่จิตของคุณทุกวันให้มันชัดให้เป้าหมายคุณชัดอะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นถ้ามันเป็นเรื่องจำเป็นคุณจะพูดถึงมันบ่อยๆคุณจะนึกถึงมันบ่อยๆคุณจะรู้สึกถึงมันบ่อยๆแต่ถ้ามันไม่จำเป็นคุณจะนานๆทีนึกถึงเพราะมันไม่จำเป็นสำหรับคุณไงเข้าใจยังถ้ามันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคุณ24ชั่วโมงคุณแทบจะนึกถึงบ่อยเพราะคุณอยากได้คุณอยากมีคุณอยากเป็นนะครับเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสเป้าหมายนั้นด่วนลงไปในสับคอนเชียสจิตใต้สำนึกผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจด้วยใจก็คือการรวมทุกสัมผัสมารวมกันอยู่ในหนึ่งเดียว
เหมือนรู้สึกถึงความสำเร็จไปล่วงหน้าซ้อมถึงความสำเร็จไปล่วงหน้าซ้อมถึงเป้าหมายว่าได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดตั้งเป้าหมายเร่งด่วนให้ประสบความสำเร็จมี3ข้อมีใครมาแชร์บ้างเอ่ยนะครับ1วิธีการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายเร่งด่วนคือเป้าหมายที่มันน่าจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนเนี้ยภายใน6เดือนเนี้ยภายใน9เดือนนั้นภายในปีเนี้ยไม่ใช่ภายใน10ปีนะหรืออาจจะภายในอาทิตย์หน้าบางคนบอกหนูตั้งเป้าหมายทีละอาทิตย์กับลูกค้าได้มาทุกอาทิตย์เลยไม่อยากจะเซ่บางคนไม่เล่าบางคนก็แอบส่งข้อมูลมาให้ครูใช่ไหมกฎข้อแรก1ต้องเป็นเรื่องจำเป็นเวลาคุณตั้งเป้าหมายจำเป็นในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาทิตย์เนี้ยเดือนเนี้ย2เดือนเนี้ย3เดือนเนี้ยเขาเรียกว่ามันจำเป็นว่าคุณต้องมีถ้าไม่มีแล้วเป็นไงอาจจะเจ็บอาจจะปวดอาจจะเศร้าอาจจะอนอยต้องเป็นเรื่องจำเป็นจำเป็นไม่ใช่เรื่องเหลือเฟืออันนี้ย้ำหลายรอบนะเรื่องจำเป็นในชีวิตคุณนะครับจำเป็นอะไรอ่ะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณหรือว่าทางโลกทางธรรมก็แล้วแต่คุณเพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันในช่วงระยะเวลาเนี้ยภายในเดือนนี้2เดือนนี้3เดือนนี้6เดือนนี้9เดือนนี้หรือ1ปีเนี่ยครับข้อแรกเป้าหมายนั้นต้องเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตคุณจริงๆนะครับ2ต้องเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงบางคนบอกครูขารู้ป่ะเรื่องจำเป็นของหนูคืออะไรรางวัลที่1อ่ะค่ะหนูอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วหนูมั่นใจมากเลยเป็นเรื่องจำเป็นเพราะหนูต้องได้เพราะถ้าหนูไม่ได้หนูมีปัญหาแน่เลยแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงมั้ยก็อาจจะเป็นได้จริงนะแต่อาจจะไม่3เดือนหรืออาจจะไม่เดือนนึงหรืออาจจะไม่16วันข้างหน้าคือมันอาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาคุณจะนอยมั้ยคุณจะเศร้ามั้ยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น1ใน5ข้อที่คุณตั้งก็ได้คุณไม่เบรกนะบางทีบางคนบอกว่าครูกะเป้าหมายเรื่องด่วนคือหนูถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เท่านั้นได้ครับขอเป็น1ใน5แล้วกันอย่าเป็นข้อเดียวทั้งชีวิตบางคนบอกหนูตั้งเป้าหมายเรื่องด่วนขอข้อเดียวค่ะรางวัลที่1แบบนี้คุณแบบนี้ครูก็ไม่อยากจะสบประมาทคุณนะบางทีคุณอาจจะได้ก็ได้มันเป็นไปได้แต่ครูให้ตั้งอย่างน้อย5ข้อให้มันเกี่ยวกับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณหน่อยให้มันครบนะครับงานเงินนะครับที่มันสมบูรณ์อ่ะในระยะสั้นนะครับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ข้อสุดท้ายต้องคำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีแล้วทรัพยากรที่คุณมีรู้ความรู้ความสามารถที่คุณมีสินค้าที่คุณมีในตอนนี้หรือว่าความรู้ความสามารถที่คุณอยากจะเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้เช่นภายในอาทิตย์หน้าจะไปลงคอร์ส เปิดร้านอาหารในอาทิตย์หน้าจะไปเข้าคอร์สสัมมนาปลุกจิตอะไรของคุณอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อให้จิตของคุณอะไรครับแม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปไปป้อไปให้ไปสำเร็จสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อะนะครับเพราะฉะนั้นกดง่ายๆในการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจริง3ข้อ1เป็นเรื่องจำเป็นในระยะเวลาใกล้ๆนี้2เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงภายในระยะเวลาสั้นๆรู้จักภายในระยะเวลาสั้นๆไหมภายในระยะเวลาที่คุณต้องการนะ3คำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีตอนนี้ความรู้ความสามารถที่คุณมีตอนนี้ทรัพยากรที่คุณมีอยู่ตอนนี้หรือกำลังจะมีในระยะเวลาใกล้ๆนี่เขาเรียกว่าเป้าหมายเร่งด่วนแต่ถ้าเป็นเป้าหมายระยะยาวจะออกแบบอีกแบบนึงนะจะออกแบบอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นครูอยากให้คุณคุ้นชินกับความสำเร็จในเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายเร่งด่วนก่อนนะครับอ่ะหลายคนก็แบบแม่ครูขามาซะดึกเลยคุณตู่ยังไม่หลับหรอนะหลับได้นะไม่ว่ากันนะครับคุณมารีนบอกว่า1ไข่รถหัวลากพร้อมหางอ้าวไปไหนแล้วล่ะกำลังจะอ่านข้อความหายไปซะละนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขออ่านแป๊บนึงคุณตู่นะครับสวัสดีนะครับคุณมารีนะครับมีเงินเหลือเฟือมีงานทุกวันมีคนคำว่ามีเงินเหลือเฟือเนี่ยเป็นเป้าหมายเร่งด่วนไหมเหลือเฟือของคุณคือ20บาทใช่ป่ะเหลือเฟือของคุณคือเท่าไหร่เนี่ยไม่ชัดนะเขาเรียกว่าเป้าหมายไม่ชัดเหมือนบอกว่าขอให้รวยอ่ะขอให้ฉันรวยนะครับสมมติว่าจิตใต้สำนึกของคุณรู้จักคำว่ารวยตอนที่คุณอายุ3ขวบพ่อให้เงินคุณมา20บาทตอนนั้นคุณอายุ3ขวบคุณพ่อให้เงินคุณมา20บาทคุณดีใจมากเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันรวยที่สุดแล้วในตอนนั้นคุณก็ถูกอะไรครับด้วยความที่ดีใจคุณก็เก็บภาพความรู้สึกว่า20บาทนี่คือรวยมหาศาลอยู่ในจิตของคุณแล้วแล้วคุณก็เอาเงิน20บาทเนี่ยไปซื้อนะครับไอติมแท่งละบาทเนี่ยได้20แท่งแจกเพื่อนไป19คนแล้วคุณก็ได้อีกแท่งเป็นคนที่20เหมือนว่าคุณมีเงิน20บาทแล้วคุณรวยมากเพราะคุณซื้อไอติมให้เพื่อนได้ตั้ง19คนตอนที่คุณอายุ3ขวบจิตใต้สำนึกของคุณเก็บไว้แบบนั้นเป็นคลังข้อมูลว่านั่นคือความรวยที่สุดเพ
ราะคุณได้มาอะไรครับได้เงิน20บาทมาจากความรักของคุณพ่อคุณแล้วคุณก็รู้สึกมันเยอะมากๆผลปรากฏว่าอะไรครับพอโตขึ้นมามีเงิน 10,000 ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่รวยเลยมีเงิน 20,000 ก็ยังรู้สึกไม่รวยมีเงินแสนเงินล้านก็ยังรู้สึกไม่เติมเต็มเป็นเพราะอะไรก็ไหนว่าฉันอยากรวยฉันอยากประสบความสำเร็จก็เพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจคำว่ารวยในจิตใต้สำนึกของคุณไงคุณอาจจะเคยตีความคำว่ารวยนะฝังชิปแบบแอนเคอร์ริงไว้อย่างหนาแน่นเลยว่ารวยของเจ้าคือ20บาทเท่านั้นเพราะเวลาคุณมีเยอะเท่าไหร่คุณก็ยังไม่รู้สึกว่าเติมเต็มคุณจะพยายามเอาเงินออกไปให้มันมากที่สุดเพื่อเหลือ20ประมาณนี้ตามที่คุณเคยฟังเอาไว้ว่า20คือรวยของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ป้อนข้อมูลลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณใหม่เพราะคุณไม่สามารถไปเรียนรู้ได้หรือว่าย้อนไปดูได้ว่าผัง mindset หรือว่าผังในสับความเชื่อของคุณคำว่ารวยของคุณคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสเลยว่าระยะสั้นรวยของคุณเหลือเฟืองคุณคือเท่าไหร่มีเงินติดบัญชีเดือนละ 5,000 มีเงินติดบัญชีเดือนละ 10,000 แบบนี้คือโอเคไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป้าหมายเร่งด่วนแม่ครูเห็นบางคนเขียนมาว่ามีเงินเหลือเฟือครูขึ้นเลยนะคำว่าเหลือเฟือนี้เป็นเป้าหมายเร่งด่วนหรือเป็นเป้าหมายระยะยาวแล้วเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนไหมไม่ชัดเจนแน่นอนครับแค่พูดถึงเรื่องซับคอนเชียสหรือว่าจิตใต้สำนึกนี่ก็ยาวแล้วนะเพราะจิตใต้สำนึกของคุณครูไม่รู้ว่าคุณตีความลงไปในจิตใต้สำนึกเมื่อตอนคุณอายุกี่ขวบแล้วคำว่ารวยของคุณมันคือขนาดไหนนะอย่าลืมนะจิตใต้สำนึกคุณถูกฝังอะไรไว้แน่นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะเคยเก็บอย่างที่ครูยกตัวอย่างว่า20บาทคือรวยมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็จะพยายามหาทุกวิธีทางให้เงินออกจากตัวคุณไปเพราะจิตใต้สำนึกคุณคำว่ารวยของคุณคือ20บาทเท่านั้นเงินของคุณก็จะเหลือน้อยเท่าที่คุณเคยโปรแกรมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องโปรแกรมจิตใหม่เอาให้ชัดกว่าตอนที่คุณจำไว้ว่าตอนเป็นเด็กของคุณ20บาทนี่คือรวยมากนะครับอ่ะเหมือนมีคนปลุกเหมือนกันค่ะหลายคนบอกมานะครับครูก็มาปลุกกันตอนดึกๆนี่แหละนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรวยเนี่ยถ้าไปคุยกันในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยมาเทอราปีมาเข้าพวังเนี่ยนะบางคนนี่ยังไม่ชัดเลยนะครับยังไม่ชัดต้องพาเข้าสู่กระบวนการโคชชิ่งนะครับโคชชิ่งเข้าไปดูในจิตเลยนะครับแล้วคุณก็จะอะไรครับเข้าใจว่ามันต้องโฟกัสได้ชัดอ่ะเพราะจิตใต้สำนึกของคุณเคยตีความหมายไว้แล้วเนี่ยชัดเจนเลยไม่ใช่ชัดแค่ภาพนะชัดในความรู้สึกเลยอ่ะว่า20บาทนี่คือรวยมหาศาลนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีเงินมากมายขนาดไหนคุณจะเอ๊ะทำไมเงินฉันไม่เหลือสักทีเลยเพราะอะไรเพราะคุณเคยเก็บคำว่ารวยของคุณมันคือเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากใส่ข้อมูลใหม่คุณก็ต้องให้มันชัดเจนว่ารวยของคุณคือเท่าไหร่ระยะสั้นนะบางคนรวยของหนูคือพันล้านหรอเหลือเฟือคำว่าเหลือเฟือของคุณต้องให้มันชัดเหลือเฟือต่อเดือนเหลือเฟือติดบัญชีต่อเดือนเดือนละ10,000 บาทนี่คือเหลือเฟือไหมเป็นกำไรของคุณพอไหมสำหรับระยะสั้นเหลือเฟืออาทิตย์ละ 5,000 บาทอันนี้สำหรับคุณจำเป็นพอไหมคุณต้องนึกถึงกฎ3ข้อนะเมื่อสักครู่ครูอ่านเมื่อสักครู่ครูอ่านของใครไม่รู้อ่านไม่ทันว่าเป็นชื่อใครนะครับเพราะยันถ้าเพิ่งมาเนี่ยครูอยากให้คุณคำนึงถึงกฎ3ข้อนะอย่าตั้งแบบลอยๆแล้วมโนแบบไม่มีหลักการนะครับไม่ได้นะใจคุณเจ็บมากกว่านะครับพอคุณไม่ได้คุณจะรู้สึกเฟลแล้วเป้าหมายอื่นๆที่คุณอยากจะทำในอนาคตคุณก็จะรู้สึกเฟลคุณก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่โพสต์มาครูจะได้บอกโฟกัสที่ชัดนะครับส่วนเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นะคำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีไหมทรัพยากรที่คุณมีไหมเฉลี่ย6เดือนที่ผ่านมาคุณเคยเก็บเงินได้เดือนละ 100,000 มั้ย6เดือนที่ผ่านมาสมมติเก็บได้เดือนละ 5,000 ตลอดเวลาแล้วสมมติคุณตั้งเป้าหมายเร่งด่วนภายใน3เดือนนี้ฉันต้องการเงินเก็บเดือนละ 100,000 บาทเป็นไงครับจะเป็นไปได้ไหมถ้าสินค้าของคุณมีเท่าเดิมคุณขายสินค้าด้วยการตลาดแบบเดิมนะคุณไม่ได้ขยายสาขาคุณไม่ทำอะไรเพิ่มมันก็เป็นไปไม่ได้สิเพราะฉะนั้นกฎในการตั้งเป้าหมายเร่งด่วน3ข้อ1คำนึงถึงเรื่องที่จำเป็นในระยะเวลาสั้นๆนี้ไม่ใช่ทั้งชีวิตคุณนะนะครับ2ต้องคำนึงถึงอะไรครับความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นจริงและ3คำนึงถึงสินค้าที่คุณมีทรัพยากรที่คุณมีความรู้หรือว่าต้นทุนที่คุณมีความสามารถที่คุณมีตอนนี้หรือกำลังจะเพิ่มเติมหรือว่าถ้าคุณเคยเฉลี่ยได้เดือนละ 80,000 อยู่แล้วสมมติเฉลี่ยมีเงินเก็บเดือนละ 80,000 ทุกเดือนแล้วเป้าหมายเร่งด่วนคุณต้องการเดือนละ 100,000 แบบนี้มันโอกาสเป็นไปได้มั้ยแฟร์ๆโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะคำนึงดูแล้วสินค้าอาจจะขายเพิ่มทำการตลาดเพิ่มเติมนะครับหรือขยายสาขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องคำนึงถึงเฉลี่ย3เดือน6เดือนที่ผ่านมาด้วยนะนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีประวัติในสิ่งที่คุณต้องการเช่นเป็นสิ่งที่ต้องการใหม่ๆคุณก็ต้องคำนึงด้วยในกฎ3ข้อที่ครูบอกไปแล้วคุณจะรู้ว่า
เวลาคุณตั้งแล้วมันสำเร็จเป็นเพราะคุณตั้งตามกฎนี้แต่ถ้าตั้งแล้วไม่สำเร็จเป็นเพราะคุณแหละครับไม่ได้ใช้กฎ3ข้อนี้แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นนะครับแล้วคุณก็ต้องนะครับใส่เป้าหมายของคุณลงไปในจิตของคุณบ่อยๆก็คือโฟกัสให้บ่อยนึกพูดทำรู้สึกเป้าหมายของคุณให้บ่อยแค่นั้นเองครับกฎมีแค่นี้ในการทำให้จิตได้สำนึกหรือว่าให้จิตของคุณคุ้นชินว่าเรื่องนี้คือเรื่องต้องการจริงๆเรื่องนี้คือเรื่องจำเป็นจริงๆเพราะฉันพูดบ่อยนึกบ่อยรู้สึกบ่อยแค่นั้นครับกฎของจิตมีแค่นี้นะครับนะครับเดี๋ยวมานะครับวันนี้หัวข้อนะมากันแบบรัวๆเร็วๆเนาะหัวข้อปล่อยวางให้อภัยตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นนะครับวันนี้ครูก็ได้หัวข้อเนี้ยมาจากหนังสือครูนี่แหละก็มีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งก็คุณวารีนะครับเขาก็เก็บเงินได้บ่อยมากนะเก็บเงินทั้งเงินเหรียญได้เงินแบงก์ก็ได้นะแต่เป็นปึกครูบอกว่าให้เอาไปคืนนะให้ไปแจ้งความนะให้ไปแจ้งตำรวจนะเขาก็เลยบอกว่าเอาแค่แบบแบงก์เดียวก็พอค่ะไม่เอาแบงก์เยอะๆละนะครับผลปรากฏว่าเป็นไงวันนี้ก็เก็บเงินได้เยอะมากนะเงินเหรียญแล้วไปเก็บเงินแบงก์ได้อีกแบงก์หนึ่งเป็นแบงก์สีแดงนะครับแบงก์สีแดงแล้วไปเก็บข้างรถยี่ห้อหนึ่งอะไรประมาณแล้วก็ถ่ายรูปแบงก์เนี่ยสอดลงไปในตำราครูนะครับเขาสั่งซื้อตำราครูไปเขาก็สอดลงไปเขาบอกว่าตอนสอดอ่ะไม่รู้ว่าสอดหน้าไหนก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่าวันนี้สอดเข้าไปก็เลยอ่านเข้าไปผลปรากฏว่าไปเจอบทที่3นะครับบทที่3แล้วมีหัวข้อว่าให้ภัยตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นวันนี้ก็เลยมาเป็นหัวข้อที่ครูจะอยากจะมาบอกพวกเราว่าถ้าคุณให้ภัยตัวเองเป็นไม่มัวแต่โทษตัวเองไม่มัวแต่โทษคนอื่นไม่มัวแต่ว่าคนอื่นเบรมคนอื่นบ่นคนอื่นคุณจะมีเวลาเอาจิตของคุณอะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณอะไปโฟกัสเรื่องใหม่แต่ถ้าคุณยังโฟกัสเรื่องที่คุณแบบโอ๊ยฉันยังไม่สำเร็จสักทีฉันแย่อยู่อย่างนี้เจ้านายคนนั้นก็ว่าเพื่อนคนนั้นก็ไม่ดีไปที่ไหนก็ไม่มีแต่คนรักไม่มีคนชอบทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างคนนั้นก็มาว่าฉันคนนั้นก็นู่นนี่ฉันเห็นไหมเป็นไงครับเอาจิตของคุณไปโฟกัสแต่เรื่องที่ไม่ต้องการบ่อยๆเลยแบบนี้คุณให้ไปตัวเองไหมไม่คุณกำลังโกรธคนอื่นอยู่แล้วก็มาโกรธตัวเองด้วยใช่ไหมโกรธสิ่งแวดล้อมโกรธคนนั้นโกรธสิ่งนั้นโกรธสิ่งนี้นะแล้วก็มาโกรธตัวเองอีกไม่รู้ตัวบ่นให้ตัวเองมันน้อยอ่ะนะรู้สึกแย่ไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับจิตก็โฟกัสแต่เรื่องเดิมนี่แหละไอ้เรื่องที่ไม่ต้องการนี่แหละฉันไม่อภัยตัวเองฉันไม่ให้อภัยตัวเองฉันไม่อภัยคนนั้นฉันโกรธแกอยู่นะเนี่ยฉันว่าแกอยู่นะบางทีก็ไม่ได้ยินหรอกบางทีเขาพูดมาเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะแต่ตัวเองเอาเก็บมาคิดเองอะมาคิดให้ตัวเองรู้สึกแย่เองซึ่งคนพูดอะก็อาจจะพูดหวังดีนะแต่ตัวเองเอามาคิดให้ตัวเองรู้สึกแย่แล้วก็ไปโทษเขาว่าเขาอะพ่นไฟใส่ครับใส่ตัวเราเองผลก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะตัวเขาก็ใจเบาๆนะแค่มาพูดอะไรสักอย่างให้ฟังนี่แหละแล้วเราเอาคำที่เขาพูดหวังดีมาแปลเป็นหวังลบเป็นไงครับเอาเหมือนเขาเอาไฟมาพ่นใส่เราจริงๆก็พ่นไฟเย็นให้เรานะแต่เราแปลไฟเย็นเป็นไฟร้อนอ่ะเขาใส่ไฟเย็นเพื่อเป็นอะไรครับไฟเย็นมันเหมือนไฟที่มาเป็นสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังจิตกำลังใจให้เรามีพลังแต่เราแปลไฟเย็นของเขาเป็นไฟร้อนไงเป็นความโกรธเป็นคำอาฆาตเป็นคำอมหิตเป็นไงครับคนคนนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคนที่เขามาพ่นไฟเย็นให้คุณเขาก็ไปใช้ชีวิตแบบใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขแต่ตัวเองอ่ะเปลี่ยนไฟเย็นเป็นไฟร้อนนะเป็นไงครับให้ไฟตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับโฟกัสแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นไงครับแม่ตอนนี้หัวใจน่าจะเป็นเท่าทุรีแล้วมั้ยเผาแล้วเผาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูอยากให้คุณนะครับต้องหยุดนะครับเบรกให้อภัยตัวเองได้แล้ววันนี้นะครับวิธีการที่จะให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยต้องเริ่มจากให้อภัยตัวเองก่อนให้อภัยตัวเองยังไงง่ายสุดพูดออกเสียงเทคนิคครูไม่ต้องซ้ำซ้อนเลยคนไหนอยากเก่งเรื่องจิตเก่งพลังจิตเก่งใช้อายตนะนะให้อภัยตัวเองพูดออกเสียงครับพูดว่าไงฉันให้อภัยตัวเองไม่ต้องพูดว่าฉันจะให้อภัยตัวเองฉันอยากอภัยตัวเองฉันต้องการให้อภัยไม่ต้องคุณพูดไปเลยว่าฉันให้อภัยตัวเองตอนนี้ล่ะฉันให้อภัยตัวเอง
พูดครั้งเดียว2ครั้งได้มั้ยถ้าหลักของจิตหลักของการสั่งจิตโปรแกรมจิตยังไม่พอพวกคุณยังไม่เชื่อว่าคุณให้อภัยตัวเองแล้วคุณต้องพูดจนคุณรู้สึกว่าคุณลืมเรื่องที่คุณโกรธไปแล้วอะคุณลืมเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ไปแล้วคุณลืมคำนั้นที่เขามาพ่นไฟเย็นให้คุณแล้วคุณแปลงไฟเย็นเป็นไฟร้อนในใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องท่องจนลืมเรื่องนั้นอะท่องได้มั้ยครูขาหนูไม่ท่องอะไม่ท่องคุณก็เป็นอย่างนั้นของคุณต่อไปสินะครับหลักการง่ายๆครับให้จิตของคุณเลิกเสพอารมณ์ลบๆจากตัวเองหรือจากคนอื่นก็คือหยุดใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสเรื่องลบๆเรื่องนั้นแค่นั้นเองหยุดยังไงก็ไม่พูดถึงไม่นึกถึงไม่รู้สึกถึง3อย่างนี้เองถ้าคุณไม่อยากพูดถึงทำไงครับทั้งพูดในใจและพูดออกเสียงก็พูดเรื่องใหม่สิพูดที่เรื่องที่คุณต้องการก็หัวข้อกูวันนี้ก็คือพูดให้อภัยตัวเองไงฉันให้อภัยตัวเองก็พูดไปเรื่อยๆจนจิตของคุณคุ้นปากของคุณคุ้นชินนะครับจนหยุดที่จะโทษตัวเองหยุดที่จะโทษคนอื่นหยุดที่จะโทษสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆนานานะครับกลับมาเลยครับมาหยุดที่ตัวเองให้อภัยตัวเองเป็นเมื่อคุณให้อภัยตัวเองจากการพูดนะเชื่อไหมพลังคำพูดนี้มีพลังเยอะมากนะไม่เชื่อลองพูดว่าฉันให้อภัยตัวเองทั้งวันดูสิกล้าไหมให้พิสูจน์นะคนไหนขี้โกรธคนไหนขี้โกรธขี้งอนขี้นอยอ่ะลองบ่นให้กับตัวเองฟังว่าฉันให้อภัยตัวเองทุกวันสิทั้งพูดออกเสียงและพูดในใจทั้งวันนะกล้าไหมคุณจะลืมเรื่องที่ทำให้คุณแบบโกรธเลยล่ะเศร้าเลยล่ะเพราะอะไรจิตของคุณเสพทั้งวันอ่ะ24ชั่วโมงคุณรู้ไหมจิตของคุณโดนประทับคำสั่งจิตว่าฉันให้อภัยตัวเอง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 ฉันให้มันหนามากอันนี้แค่วันเดียวนะเพราะแล้วคุณเลิกเติมเชื้อไฟเกี่ยวกับคำโกรธคำเศร้าคำผิดหวังเนี่ยเพราะคุณไม่ได้เติมไงระหว่างวันแต่คุณเติมเรื่องว่าฉันให้อภัยตัวเองแทนฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยเกิดอะไรขึ้นครับเชื้อไฟเก่ามันก็ยังอยู่แค่นั้นอ่ะแต่เราไม่ไปสะกิดมันเราไปเติมเชื้อใหม่ครับฉันให้อภัยตัวเอง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 จะทำไมฉันให้อภัยตัวเองแล้วนะก็ฉันให้อภัยตัวเองแล้วชีวิตฉันจะได้เริ่มต้นใหม่ไงเมื่อฉันให้อภัยตัวเองเป็นเกิดอะไรขึ้นสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเพราะฉันรู้จักปล่อยวางตัวเองนะครับปล่อยวางตัวเองแล้วเนี่ยไม่ทำให้ตัวเองเศร้าไม่ทำให้ตัวเองเสียใจนานอาจจะโกรธบ้างแต่อย่านานอาจจะเศร้าบ้างแต่อย่านานนะครับอาจจะเสียใจบ้างแต่อย่านานเมื่อกูฝากพวกเรานะครับวิธีการเบรกให้ตัวเองนะครับหยุดลบเรื่องลบๆเนี่ยหยุดที่จะเอาเรื่องลบมาไว้ในใจของตัวเองง่ายสุดเปล่งวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณออกมาเลยฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วเนี่ยครับคุณท่องประโยคเราๆเนี่ยเราเนี่ยรู้จักคำว่าเราไหมแนวเนี่ยทั้งวันลองดูนะว่าคุณจะอัตโนมัติไหมนะครับเวลาคุณมีอารมณ์ลบๆขึ้นมานี่หลักการง่ายๆนี่ข้อแรกง่ายๆมากนะครับข้อแรกคุณขอฝากไว้เพราะถ้าคุณให้อภัยตัวเองได้เร็วให้อภัยคนอื่นก็จะง่ายขึ้นเมื่อคุณให้อภัยคนอื่นได้ให้อภัยตัวเองเป็นใจของคุณเบาละคุณเลิกเอาปากของคุณไปบ่นตัวเองละเลิกเอาปากของคุณไปบ่นคนอื่นละคุณจะมีเวลาเอาปากของคุณไปพูดถึงเรื่องที่คุณต้องการแทนเชื่อไหมคุณจะมีเวลาเอาตานอกของคุณนะครับไปดูเรื่องที่คุณต้องการแทนไม่ใช่เอาตานอกของคุณไปมองหาแต่อะไรครับไอ้คนที่มันว่าเรามันอยู่เปล่าวะเดินตลาดจะเจอมันไม่ว่าดูเฟซซิมันโพสอะไรว่าจะด่ามันในใจบางคนนะเป็นขั้นนั้นเลยหรือว่าอะไรครับไม่เอาตานอกมองหาเขานะเอาตาในเนี่ยนั่งนึกถึงเขาที่เขาว่าเราเขาบ่นเราเขาทำให้เราเสียใจเราไม่เราขายหน้าทำให้เรานู่นนี่นั่นทุกข์ใจใช้ทั้งตานอกทั้งตาในแล้วแบบนี้จะมีเวลาเอาตานอกกับตาในของคุณไปมองหาเรื่องที่คุณต้องการได้ยังไงอ่ะคุณใช้อายตนะของคุณไม่คุ้มเลยอ่ะใช้แต่ทางลบทางเศร้าแบบนี้ไปไหวไหมไปได้แต่ไปกับความทุกข์อ่ะแบบนี้จะมีความสุขปะจริงๆกับความทุกข์มันก็มีอยู่กับตัวเรานั่นแหละเนาะแต่ถ้าเรามองทุกข์เป็นเราจะไม่อะไรครับไม่เอาทุกข์มาทำให้เราเจ็บปวด
มองทุกข์ให้เป็นมากกว่าแม้ครูก็ไม่ใช่ว่าจะแบบผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดครูก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแหละมีรักโลภกดหลงมีทุกข์มีอะไรปกติมันครูฝากไว้วิธีการเบรกอารมณ์ลบนะครับหรือว่าให้อภัยตัวเองได้เร็วที่สุดก็คือพูดออกเสียงนะครับแล้วปากของคุณเอาตาของคุณหูจมูกลิ้นกายใจของคุณเนี่ยไปโฟกัสเรื่องที่คุณต้องการแทนด่วนๆนะครับอ่ะนะเห็นไหมข้อแรกก็ยาวกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานนะครับพลังงานวันนี้มากันแบบเร็วๆนะครับรัวๆบางหัวคู่ขาหนูขอส่งพลังงานลูกหนูของงีบเลยนะครับจัดไปนะครับใครส่งพลังงานครบ5พลังงานแล้วก็ต่อด้วยเป้าหมายเร่งด่วนให้กับตัวเองเมื่อส่งเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1ให้กับตัวเองสำเร็จแล้วให้พิมพ์คำว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จใช้ประโยคบอกเล่าเห็นมั้ยมันจะคล้ายๆกับว่าเรากำลังบอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันสำเร็จไปทั้งโดนแล้วแหละนะเพียงแต่มาเล่าให้ครูฟังมาเล่าให้เพื่อนฟังแค่นั้นเองนะครับนี่คือการหลอกสมองเป็นการโปรแกรมจิตอีกแบบนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2ถ้าคุณโฟกัสลงไปในระดับซับคอนเชียสคุณฟันผ่านกระบวนการ EFT นะครับ EFT Emotional Freedom Technique ให้คุณเลยครับโฟกัสลงไปในทุกจุดนะ anchoring ลงไปฝังชิปลงไปเลยว่าอันเนี้ยคือเป้าหมายเร่งด่วนที่ฉันต้องการนะครับเสร็จแล้วอะไรครับเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สำเร็จเห็นไหมไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าต้องการเป็นประโยคบอกเล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณออกแบบเป้าหมายเร่งด่วนในชีวิตคุณก็จะประมาณเนี้ยเป็นประโยคบอกเล่านะครับอ่ะนะโอเคนะครับอ่ะคนไหนทำภารกิจเสร็จแล้วก็เข้าไปหลับเข้าไปนอนได้นะอ่ะพลังงานแรกนะครับฉันรักตัวเองใครส่งพลังงานที่1แล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าส่งพลังงานที่1นะครับแม่คันมือมาเออเสร็จแล้วนะครับให้ส่งพลังงานที่2ต่อเลยพลังงานที่1คือฉันรักตัวเองแล้วส่งพลังงานให้กับตัวเองเนี่ยก่อนนะยังไม่ต้องไปให้กับใครก่อนถ้าคุณยังไม่มีพลังงานเนี่ยคุณจะให้คนอื่นได้ไงใช่ไหมโดยเพราะรอยยิ้มใช่ไหมบางคนแบบไม่เคยยิ้มให้กับตัวเองเลยอย่าหวังนะว่าคุณจะไปยิ้มให้กับคนอื่นได้นะลองยิ้มให้กับตัวเองลองซ้อมหน้ากระจกสิเมื่อก่อนครูก็ไม่กล้ายิ้มเห็นฟันหรอกฟันครูอะนะเวลาครูยิ้มครูไม่กล้ายิ้มเห็นฟันหรอกครูก็เห็นนะครับโค้ชระดับโลกเขายิ้มเห็นฟันนั้นทั้งนั้นอะนะเราก็มาซ้อมยิ้มนานอยู่นะซ้อมยิ้มหน้ากระจกอะนานอยู่เมื่อไหร่เราจะยิ้มเห็นฟันได้แบบคนอื่นนะยิ้มได้แต่แบบเนี้ยเคยไหมเออเป็นเสือยิ้มยากไงยิ้มได้แต่แบบนี้ประมาณนี้ตลอดเวลาถ่ายรูปก็ซ้อมนะซ้อมยิ้มหน้ากระจกยิ้มยังไงให้เห็นฟันจะมีอะไรครับมีตรงนี้กี่เส้นก็ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเราก็20ใสๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับก็ยิ้มเห็นฟันซ้อมมาต้องโดนนะเสร็จแล้วเริ่มถ่ายรูปก็ยิ้มเห็นฟันไปเลยนะจะมีกี่เส้นก็ว่ากันไปยังไงก็ยะหน้า20ใสๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราไม่ชินจากการซ้อมยิ้มให้กับตัวเองคุณจะกล้ายิ้มให้กับคนอื่นปะดูอย่างคุณเวฟสิเขายิ้มอย่างมีแบบธรรมชาติมากคนไหนยิ้มแบบธรรมชาตินี่ดูรู้เลยครูน้ำมนต์นี่ยังยิ้มไม่ค่อยเห็นฟันเท่าไหร่นะยิ้มแต่ประมาณเนี้ยครูน้ำมนต์นะใช่ไหมเออครูน้ำมนต์ก็ประมาณนี้แหละเวลาถ่ายรูปอ่ะไม่ยิ้มเห็นฟันเนี่ยไปดูโค้ชระดับโลกสินะเขายิ้มเห็นฟันตรงนั้นแหละนะเออยิ้มไปเถอะยิ้มแบบฝึกยิ้มแบบยิ้มด้วยตานะไม่ใช่ยิ้มแต่ปากใช่ไหมมันต้องยิ้มยิ้มผ่านทั้งแววตาใครเห็นตาเราก็ยิ้มตามอ่ะบางทีเขาจะมองตาเราก่อนแล้วก็มามองที่ปากจริงๆสำคัญที่ตานะถ้าตาคุณยิ้มได้ปากของคุณยิ้มได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ายิ้มเห็นฟันแล้วเป็นไงมันเหมือนแบบครูจะดูฟันดูซิว่ามีกี่ซี่เนี่ยนะครับเออต้องหัดฝึกกันนะนะโอเคเดี๋ยวเรามาส่งงานกันส่งพลังงานกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้คุณนะฝึกยิ้มให้เห็นแบบฟันยิ้มแบบยิ้มผ่านในแววตานะครับเออต่อให้คุณมีความทุกข์คุณก็สามารถอยู่กับความทุกข์ได้นะครับเพราะอะไรความทุกข์ก็มาทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางนะไหนๆเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแม้มีบทเรียนให้เราได้เรียนเยอะมากมายนะครับครูน้ำมนต์บอกว่ารูปที่เห็นฟันก็มีค่ะแต่ครูไม่เห็นไงเออไม่ต้องส่งให้ครูดูนะโอเคนะครูจิรัตเป้าหมายเร่งด่วนสำเร็จนะครับเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จแล้วยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานกันใครส่งพลังงานที่1แล้วส่งให้ครูดูด้วยนะอ่ะเตรียมพร้อมหรือยังพลังงานที่1
ส่งพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะครับมาดูซิว่าคนไหนที่ยังไม่หลับไม่นอนนะเดี๋ยวครูก็ทําไปด้วยเลยคนไหนที่ยังไม่ทําก็มาทําพร้อมครูนะอ่ะรูปนี้ก็เห็นครูไม่เห็นเองอะไรหรออ่ะโอเคนะครับ1ฉันรักตัวเองจุดแรกนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วโอ้คนลุกมาฉันรักตัวเองเรียบร้อยแล้วคนลุกนี่ไม่ได้คนลุกเล่นๆนะคนลุกจริงจังมากนะครับอ่ะจุดต่อมาเติร์ดอายนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากครับจุดต่อมาขมับนะฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองเปลี่ยนจุดครับตรงหนกแก้มนะฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองจุดต่อมาครับใต้จมูกเหนือริมฝีปากนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากครับจุดต่อมานะครับตรงร่องนี้เห็นไหมเนื้อคางอยู่ใต้ริมฝีปากล่างนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองดีมากฝังพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะครับฉันรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการนำความทุกข์ความเศร้าความกังวลนะสิ่งอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่คุณจะไม่เอามาเติมลงไปในจิตของคุณนะครับอ่ะหายปรานึกถึงขวัญเอ้ยขวัญมาก็จุดตรงนี้เนี่ยรวมจิตได้เร็วมากฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากครับฉันรักตัวเองดีมากจุดต่อมาใต้รักแร้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่บริเวณราวนมถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ใต้รักแร้มาประมาณ1ฝ่ามือนะครับข้อลงไปนะใช้ความรู้สึกที่จิตเชื่อมจิตแล้วก็ไวเบรทด้วยคำพูดพลังงานดีๆลงไปฉันรักตัวเองดีมากฉันรักตัวเองกูฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากครับจุดต่อมานะครับจักรที่7หรือว่าจุดที่9นึกถึงหลวงพ่อคูณก็ได้นะครับฉันรักตัวเองดีมากฉันรักตัวเองกูฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองแม่คนลุกมาเออนะครับต่อไปนะครับส่งพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองฝึกให้จิตของคุณคุ้นชินกับความภูมิใจนะฝึกให้จิตของคุณคุ้นชินกับความภูมิใจนะครับภูมิใจบ่อยๆเดี๋ยวความสำเร็จจะตามมานะครับไม่ต้องรอให้ความสำเร็จเกิดขึ้นก่อนก็ได้เพราะถ้ากว่าความสำเร็จแต่เรื่องจะเกิดขึ้นเป็นไงความภูมิใจคุณไม่เกิดเลยคุณฝึกภูมิใจตัวเองตั้งแต่วันนี้เนี่ยป้อนคำว่าภูมิใจป้อนพลังงานว่าฉันภูมิใจตัวเองลงไปในจิตบ่อยๆซ้ำๆนะให้คุณมีกำลังจิตกำลังใจมีความองอาจอยู่ข้างในนะครับองอาจอยู่ข้างในนะครับอ่ะฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาเติร์ดอายฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองดีมากฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับจุดต่อมาขมังฉันภูมิใจในตัวเองดีมากฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองดีมากเปลี่ยนจุดครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเอง
ดีมากฉันภูมิใจในตัวเองเปลี่ยนจุดครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองเปลี่ยนจุดครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองดีมากพูดออกเสียงเลยครับส่งพลังงานดีๆให้กับตัวเองด้วยพลังคำพูดคำพูดก็เป็นพลังนะครับพูดดีก็เป็นพลังชีวิตพูดไม่ดีก็ไม่ได้เป็นพลังชีวิตกับตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองดีมากพูดออกเสียงนะครับฉันภูมิใจในตัวเองกูฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วดีมากครับจุดต่อมาฉันภูมิใจในตัวเองดีมากฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองนะครับหลายคนอาจจะทำสองสามรอบก็ได้นะจุดสุดท้ายนะครับจะกลับที่7นะเป็นจุดที่รับพลังงานได้แทบจะทุกที่เลยจักรวาลก็ได้พลังงานรอบตัวก็ได้พลังครูบาอาจารย์ก็ได้นำนึกถึงหลวงพ่อคูณก็ได้นะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองพูดดีมากนะครับดีมากต่อไปพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองนะครับฉันให้อภัยตัวเองนะเริ่มเลยจุดแรกนะต้องสั่นมือเราจะเคาะแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับเคาะนะใช้การเคาะนะครับเริ่มเลยนะครับตรงกับหัวข้อวันนี้เลยนะให้อภัยตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นวิธีการให้อภัยตัวเองก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการพูดแล้วก็การ EFT คือการเคาะลงไปสั่งจิตลงไป anchoring ลงไปว่าฉันให้อภัยตัวเองไปแล้วนะไม่เชื่อหรอก็นี่ไงฉันพูดอยู่นี่ไงฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วเห็นไหมหลายคนก็บอกครูขามันง่ายอย่างนี้เหรอคะใช่วิธีการสร้างจิตของคุณให้อะไรครับสร้างความโชคดีนะครับปาฏิหาริย์ก็เนี่ยครับมาจากเรื่องง่ายๆนี่แหละแล้วก็ฝึกจากจิตของคุณให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณคุ้นชินกับคำว่าอะไรครับให้อภัยตัวเองนะถ้าคุณให้อภัยตัวเองเป็นคุณก็สามารถให้อภัยคนอื่นได้จุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองเติร์ดไอนะครับตรงนี้ฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาตรงหางคิ้วนะตรงขมับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาตรงหนกแก้มนะครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาเปลี่ยนจุดนะฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองดีมากครับฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาหายปลาร้านะ
คนไหนทำแล้วอาจจะทำซ้ำอีกก็ได้นะหรืออยากจะเข้านอนก็เข้านอนได้เลยเนี่ยครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจตุมาใต้รักแร้ฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดสุดท้ายจุดที่9จักระที่7นะครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากนะครับต่อไปแนวพลังงานที่4เป็นพลังงานที่แบบหลายคนก็อยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะครับฉันมีความสุขในทุกวันมาบอกครูการหนูอยากมีความสุขอะทำไงครับทำไมชีวิตหนูมีแต่ความทุกข์ซะเหลือเกินนะทุกคนก็มีความทุกข์แหละแต่เขาอยู่กับความทุกข์เป็นก็วางใจเป็นนะไม่เอาใจไปก่อเกี่ยวกับความทุกข์มากเขาก็จะมีความสุขได้นะกับความทุกข์ที่เขามีนะครับเพราะอะไรเขาวางใจเป็นอยากมองอย่าไปคิดว่าคนที่เขามีความสุขที่เราเห็นนะเขาไม่มีความทุกข์นะเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ก็ได้แต่เขาไม่ได้ไปโฟกัสเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยใจเบาใจสบายจะเป็นสุขนะครับเพราะอะไรถ้าไปโฟกัสความทุกข์เป็นไงออร่าไม่ออกนะนะครับทำงานไปก็ไม่มีความสุขใช่ไหมอ่ะฉันมีความสุขวิธีการมีความสุขง่ายเลยครับสารภาพให้จิตที่คุ้นชินว่าไอ้นี่มันต้องการความสุขเว้ยมันก็เลยพูดว่าฉันมีความสุขในทุกๆวันนะแล้วบางคนอยากมีความสุขแต่ไม่เคยพูดออกเสียงเลยว่าฉันมีความสุขจิตก็ไม่คุ้นปากก็ไม่คุ้นสมองก็ไม่คุ้นเป็นไงครับคุ้นชินไหมว่ามีความสุขไม่มีนะครับไม่เคยคุ้นชินเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูฝากไว้วิธีการสั่งจิตตัวเองโปรแกรมจิตที่ง่ายที่สุดใช้ปากของคุณนั่นแหละจริงๆใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ปากนี่ง่ายสุดละนะครับเริ่มเลยนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวขนลุกเลยมะแม่เกริ่นซะต้องนานมันขนลุกเลยฉันมีความสุขในทุกๆวันใครเคาะ EFT ใครแอนคอร์ริ่งจนขนลุกอะสารภาพมาซะดีๆนะฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวนะครับเปลี่ยนจุดครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับง่ายๆฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับอ่ะขมับฉันมีความสุขในทุกๆวันความสุขมันมีแบบนี้เหรอครับมันง่ายขนาดนี้เลยครับใช่ครับง่ายมากฉันมีความสุขในทุกๆวันถ้าสุขแล้วขนลุกเนี่ยยิ่งใช่เลยผู้ขาหนูยังไม่ขนลุกอ่ะเคาะไปเรื่อยๆใจเบาๆใจสบายฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากจนประมาณหนกแก้มฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันกูจุดต่อมาครับฉันมีความสุขในทุกๆวันเห็นไหมเราเคาะมือข้างไหนก็ได้นะฉันมีความสุขในทุกๆวันเห็นไหมดีไหมฉันมีความสุขในทุกๆวันกูนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวนะครับครับเปลี่ยนจุดมาตรงนี้ฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวเห็นไหมคนลบนะบางคนฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันมันง่ายขนาดนี้เลยครับครูขาง่ายสิจุดต่อมานะครับหายปลาร้าขวัญเอ้ยขวัญมาเห็นไหมเวลาเคาะเวลาตกใจอ่ะเราก็ชอบเคาะตรงนี้กันซึ่งบ้าทีนี้เราเติมพลังบวกๆเข้าไปด้วยว่าฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันเห็นไหมครับหลายคนก็น้ำตาไหลพิติใจเลยพูดคำว่าให้อภัยตัวเองทุกครั้งน้ำตาก็ไหลครับนะครับยิ่งขอบคุณตัวเองแล้วก็ผู้มีพระคุณน้ำตายิ่งไหลทุกครั้งนะครับเป้าหมายเร่งด่วนสำเร็จครูก็ยินดีด้วยนะครับคนไหนฝึกคนนั้นก็ได้นะ
นะครับฝึกจิตยังไงได้อย่างนั้นแต่ทุกอย่างเราต้องวางใจให้เป็นเพราะเป้าหมายแต่ระยะเวลาเป้าหมายเราจะประสบความสำเร็จได้มันก็มีทั้งสำเร็จเร็วสำเร็จช้ามาอยู่ที่ทามมิ่งถ้าเราวางใจเป็นแล้วเราคิดว่าเรื่องนั้นจำเป็นสำหรับเราแล้วมันเป็นเรื่องที่จะสำเร็จแน่นอนเราจะรู้ว่ามันได้แน่นอนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละต่อให้10ปีฉันก็จะรอฉันก็จะไปถึงนะครับแต่บางคนถ้าเอาเป้าหมายระยะยาวขนาดนั้นคุณก็อยากให้ได้สำเร็จถ้าเป้าหมายเร่งด่วนให้สำเร็จก่อนสักข้อ2ข้อก็ยังดีจิตของคุณจะได้คุ้นชินกับความสำเร็จคุณจะได้ไปต่อได้นะครับไหนๆก็นอนดึกแล้วก็ลองเคาะให้มันสำเร็จไปซิว่าเอ๊ะเคาะไปทุกวันโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนซะทุกวันขนาดเนี้ยมันจะวิธีการไปถึงเป้าหมายจะปรากฏไหมว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้มันสำเร็จได้นะครับสำเร็จได้แน่นอนเพราะคุณโฟกัสอยู่ทุกวันนะครับเหมือนคุณโฟกัสอยู่ทุกวันนะครับอ่ะฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันจุดต่อมาฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวดีมั้ยฉันมีความสุขในทุกๆวันโอ้มันง่ายอย่างนี้เลยครับครูใช่ฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดจุดต่อมานะครับจักรที่7นะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากต่อไปนะครับพลังงานสุดท้ายที่จะส่งเติมให้กับจิตเองให้เรามีกำลังจิตกำลังใจมีพลังจิตพลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายเร่งด่วนวันนี้กูขอเป้าหมายเร่งด่วนแค่นั้นเองให้คุณสำเร็จให้ได้ในระหว่างที่มาเคาะกันเนี่ยมา EFT กันทุกวันเนี่ยก่อนนอนเนี่ยให้คุณสำเร็จได้สักอย่างน้อย1ข้อนะครับใน3เดือนหรือ6เดือนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะสัมผัสได้เองว่าทำไมคนที่มาเคาะคนไหนที่เขาฝึกทำไมเขาได้แล้วทำไมคนนี้ได้เพราะว่าอะไรเขาชัดเจนในเป้าหมายแล้วเป้าหมายเขามันเป็นไปตามกฎ3ข้อนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคเป้าหมายมาก่อนวิธีการมาทีหลังพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีมั้ยพูดถึงคำว่าโชคดีเชื่อมั้ยขอโม้หน่อยแล้วกันมาอยู่เยอรมันใช่มั้ยก็หลายเดือนแล้วใช่ป่ะเออก็เลยไปซื้อลอตโต้มานะยังไม่ได้เคาะพลังงานที่5นะแอบโม้นิดนึงนะครับก็ซื้อลอตยูโรแจ็คพอตคือที่เนี่ยมันจะมีหลายแบบอ่ะมีฉลากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็มีหลายแบบแต่กูซื้อยูโรแจ็คพอตที่มันเขียนว่ายูโรแจ็คพอตกูก็ซื้อมา5ใบ1 2 3 4 5มันจะมี5ช่องอ่ะช่องละ2ยูโรก็ตีซะยูโรละ40ก็ช่องละ80บาทอ่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ย80บาทก็เหมือนลอตเตอรี่ใบหนึ่งครูก็ใส่ตัวเลขมาเขาจะให้ใส่ให้เลือกตัวเลขในแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีตัวเลขชุดบนกับชุดล่างชุดบนจะมีตัวเลขเลข1ถึง50ให้เลือกมา5เลขจะเป็นเลขไหนก็ได้ซ้ำกันไม่ได้เพราะมันมีแค่50ช่องก็เลือกมา5ช่องส่วนแถวล่างจะเป็นเลขชุดล่างจะมีอยู่10ตัวเลขให้เลือกมา2ชุดดังนั้นก็จะมีตัวเลข5ตัวเลข5เลขอยู่ข้างบนที่เรากากบาท5ช่องแล้วก็ช่องข้างล่างก็จะเป็นตัวเลข2ช่องครูก็5กับ2ใช่มั้ยครูก็เลือกเอาตัวเลขไหนก็ไม่รู้ก็เลือกไปนะช่องบนเลือกมา5กากบาทใช่มั้ยเลข1ถึง50เลือกมา5ตัวเลขช่องล่างมีเลข1ถึงเลข10เลือกมา2ตัวเลขครูก็เลือกไปก็เลือกมาทั้งหมด5กรอบเนี่ยกรอบละ2ยูโรผลปรากฏว่าครูถูก2กรอบนะถูกตัวเลข2ยูโรนะครับถูกตัวเลข2กรอบแต่เป็นรางวัลที่12นะมันมีทั้งหมด12รางวัลนะครับรางวัลที่12แม่มาถึงก็ถูกยูโรกับเขาเหมือนกันนะนะถามว่าถูกรางวัลที่2ได้กี่ตังค์ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาก็จะรู้ว่ารางวัลที่12งวดวันที่7เดือน9เนี่ยได้กี่ยูโรนะครับไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาของยูโรแจ็คพอตนะครับครูก็เลยอยากจะรู้ว่ารางวัลที่1ของยูโรแจ็คพอตเนี่ยมันมีคนเคยถูกมั้ยอยากจะรู้ว่าคนโชคดีเนี่ยมีจริงมั้ยไม่ใช่ว่าเปิดขายมาเนี่ยยังไม่มีคนถูกสักคนเลยใช่มั้ยเพราะว่าอะไรแม่ครูดูว่ามีเลข50เลขเนี่ย50ช่องชุดบนกับชุดล่างเนี่ยต้องถูก5เลขบนกับ2เลขล่างก็คือต้องตรงกับที่เขาประกาศนะดูคิดดู5ใน50กับ2ใน10 5ใน50กับ2ใน10 1ในล้านอ่ะ1ในล้าน9อ่ะประมาณเนี้ย1ในล้าน9เขาก็ลองพิจารณามาแล้วครูว่ามันจะมีคนถูกมั้ยก็เลยไปเสิร์ชดู
ในเว็บของเขาเลยนะครับในเว็บของลอตโต้เนี่ยยูโรแจ็คพอตผลปรากฏว่าเพิ่งมีคนถูกเมื่อวันที่31เดือนสิงหานะครับถูกไปกี่ล้านเนี่ยเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนนะจะได้ก๊อปปี้ยินดีด้วยกับคนที่เขาโชคดีนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะครูก็ดูมันมีคนถูกเปล่าถูก5เนี่ยถูกเลข5เลขจาก50ตัวเลขเนี่ยต้องตรงเป๊ะเลยนะเออนะครับเออแล้วก็เลขต้องถูกข้างล่างอีก2ตัวเลขอีกก็คือถูก5ตัวบนกับ2ตัวล่างต้องถูกหมดอ่ะ7ตัวนะครับเราก็ขอดูก่อนซิมีคนถูกไหมนะครับก็ซื้อมาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ซื้อมานะครับผมปรากฏตัวเองถูกรางวัลที่12 2ใบนะครับอ่ะมาดูซิครูก็เลยเสิร์ชหาดูมันมีคนถูกจริงไหมไม่ใช่ว่ามอมเมาให้คนแบบหวังนะเราก็ไปดูเออมันมีคนถูกเฮ้ยนะครับครูก็เลยไปดูว่าเออคนโชคดีมันมีอยู่จริงนะบนโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเราโฟกัสคนโชคดีหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่านะครับมีคนถูกรางวัลที่1นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมคือลอตโต้เขาเนี่ยจะคือมีทุกวันศุกร์อ่ะคือประกาศทุกวันศุกร์อ่ะแต่บ้านเราประกาศทุกวันที่11วันที่16ใช่ไหมเหมือนทุกสัปดาห์ก็มีทุกสัปดาห์แต่บ้านเรามี2สัปดาห์มีครั้งใช่ปะเออนะกูก็ซื้อแค่ครั้งเดียวนี่แหละนะวันที่7เดือน9นะครับผลปรากฏว่ากูก็ลองเสิร์ชดูเอ้ามันมีคนถูกวันที่31สิงหาเนี่ยถูก30ล้านยูโร30ล้านยูโรนะ30ล้านยูโรคูณ40เข้าไป4 32 1,200 ล้านบาทแต่ว่าไม่ได้ถูกคนเดียวนะครับมีถูก2คนครูแบบเฮ้ยขนาดถูกคนเดียวยังว่ายากแล้วยังมีคนถูก2คนด้วยนะเลขเดียวกัน5กับ2นะครับก็ปาเข้าไปเป็นไงเราต้องอนุโมทนาบุญด้วยยินดีด้วยกับคนที่ถูกยูโรแจ็คพอตงวดวันที่31สิงหาคมแล้วก็อะไรครับขอก๊อปปี้ความโชคดีที่เขามีมาสู่ชีวิตเราดีมั้ยนะจิ้มกันเลยทีเดียวใช่ไหมแล้วกูก็ลองเสิร์ชอีกอ๋อที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้ครับถ้าวันไหนไม่มีใครถูกรางวัลที่1เงินนั้นจะถูกสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนถูกแต่ไม่เกิน90ล้านยูโรหมายความว่าถ้างวดเนี้ยวันศุกร์เนี้ยไม่มีคนถูกรางวัลที่1 10ล้านยูโรเงิน10ล้านยูโรจะถูกสะสมไปอีกงวดถัดไปสมมติพองวดหน้าก็จะกลายเป็น19ล้านยูโรงวดถัดไปก็อาจจะเป็น22ล้านยูโรอะไรประมาณนี้เขาจะสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เกิน90ล้านยูโรเหมือนประมาณว่าสมมติ1ปีมาเนี่ยไม่มีใครถูกรางวัลที่1เลยเงินสะสมก็จะได้แค่90ล้านยูโรไม่สามารถเกินนี้ไปได้ครูก็เลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตต่อไปเรื่อยๆว่าเอาแค่ปีนี้นะไม่ได้ดู10ปีข้างหน้าไอ้10ปีที่ผ่านมาครูอยากจะรู้ว่ามีคนถูกบ่อยแค่ไหนในที่ยูโรแจ็คพอตเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนถูกมีมั้ยโอกาส1ในล้าน9เนี่ยผลปรากฏว่าครูเปิดไปครับเจอวันที่9เออวันที่เท่าไหร่นะครับครูเสิร์ชไปเจอวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละมีคนถูกรางวัลที่1ยูโรแจ็คพอตรางวัลที่1งวดเนี้ยคือไม่มีคนถูกนานแล้วไงเงินก็สะสมมาเป็นที่90ล้านยูโร90ล้านยูโรก็คูณ40เข้าไป9436ก็คือ 3,600 ล้านบาทเอาเป็นว่าก็รวยไปทั้งชาติเลยใช่ไหมครับครูก็เฮ้ยมันมีคนถูกด้วยเนาะแต่รอบนี้ถูกคนเดียวครูก็เลยเสิร์ชไปเรื่อยๆว่ามันมีคนถูกบ่อยแค่ไหนก็มีแทบจะแบบเกือบจะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งหรือเดือนละ2ครั้งก็ยังมีนะครับแต่จะมีคนถูกเนี่ยอาจจะรางวัลที่1 2 3คน4คนนะครับเห็นไหมครับคนโชคดีมีอยู่จริงคนโชคดีมีอยู่จริงแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีเหตุและผลมีจังหวะเวลาของมันใช่ไหมครูอยากให้พวกเราเห็นว่าเออถ้ามันไม่มีคนถูกเลยแบบเนี้ยคนโชคดีไม่มีอยู่จริงแต่อันเนี้ยเราย้อนไปแค่ปีเดียวมีคนถูกเยอะมากนะครับทั้งวันที่1วันที่2วันที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับครูจะบอกเลยว่าความโชคดีมีอยู่จริงมันก็เหมือนกับที่เราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละนะครับแม่นะครับกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่ว่าง่ายๆนะนะครับก็อุปมาเหมือนอะไรครับเต่าตาบอดลอยเต่าตาบอดนะครับอยู่ในกลางมหาสมุทรใช่ไหมทุกๆ 1,000 ปีหรือ 10,000 ปีครูก็จำไม่ได้จะขึ้นมาเหนือทะเลนะครับมาลอยคอเหนือทะเลเพื่อหายใจนะครับสมมติว่าทุกๆ 1,000 ปีแล้วกันโอกาสที่เราจะเกิดเป็นคนเท่ากับเต่าตาบอดตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่ทะเลกว้างใหญ่นะครับทุกๆ100ปีหรือ 1,000 ปีไม่รู้นะครูไม่รู้จำผิดหรือเปล่าก็สมมติ100ปีแล้วกันโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลเพื่อหายใจแล้วมีแอกหรือว่าห่วงยางนะครับแอกเป็นวงกลมอะลอยอยู่กลางมหาสมุทรนะครับอยู่อันเดียว
โอกาสที่เราจะเกิดเป็นคนเท่ากับเต่าตาบอดตัวนั้นลอยขึ้นมาเหนือทะเลนะครับมาหายใจแล้วก็มาอยู่ตรงวงตรงกลางวงแอกไม้นั้นพอดีคุณคิดว่านั่นคือหนึ่งในโอกาสที่คุณจะเกิดเป็นคนนะนั่นคือความโชคดีมากๆแล้วลองคิดดูมหาสมุทรกว้างใหญ่ไหมเหมือนมีแอกไม้วงกลมแบบลอยไปทั่วเลยแล้วทุกร้อยปีเต่าตัวนั้นจะต้องลอยขึ้นมานะครับมาหายใจหนึ่งครั้งแล้วต้องมาพอดีกับแอกวงกลมนั้นพอดีอ่ะคุณคิดว่าโอกาสที่คุณจะเกิดมาเป็นคนนี่ยากไหมยากมากแต่คุณก็ยังได้มาเป็นคนแล้วนะเพราะนั้นไหนๆเกิดมาเป็นแล้วไงไหนๆเกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องแล้วนะวางใจให้เป็นอยู่กับทุกข์ให้เป็นนะอยู่กับสุขให้ได้นะครับคนที่มีความสุขใช่ว่าเขาจะไม่ทุกข์เขาอยู่กับทุกข์เป็นมากกว่าเขาวางใจกับทุกข์เป็นเพราะฉะนั้นกูอยากฝากพวกเราว่าคนโชคดีมีอยู่จริงคนโชคดีมีอยู่จริงแต่จะโชคดีเรื่องอะไรก็อยู่ที่คุณโฟกัสนะครับอยู่ที่คุณโฟกัสแล้วก็อยู่ที่ทัมมิ่งอยู่ที่เหตุแล้วก็ผลครูบอกไปเลยว่าครูก็ไม่คิดว่าจะมีคนถูก90ล้านยูโรจริงๆบนโลกใบนี้มันมีคนถูกนะครับก็มี40 50อะไรก็ว่ากันไปครูคนโชคดีมีอยู่จริงเนาะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันจะเป็นไปได้สำหรับเราหรือเปล่ามันก็อยู่ที่เหตุแล้วก็ผลที่เราเป็นคนสร้างจะมาอ่ะต่อไปพลังงานที่5นะไปสักไกลเลยนะถูกรางวัลที่12นี่พูดซะแบบยังกับแบบถูกรางวัลที่1ลอตโต้แจ็คพอตไปเลยนะครับอ่ะนะครับฉันเป็นคนโชคดีนะครับให้เรานะครับโฟกัสพลังงานว่าฉันเป็นคนโชคดีนะครับลงไปที่สับคอนเชียสคุณจะโชคดีเรื่องอะไรเรื่องร่างกายเรื่องอาหารการกินเรื่องการเรื่องงานเรื่องคนเรื่องกัลยาณมิตรเรื่องเพื่อนโอ้มีมากมายนะครับอย่าโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งแค่เรื่องเดียวอย่าไปตีกรอบจิตของคุณนะครับแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วดีมากครับฉันเป็นคนโชคดีกูนะจุดต่อมาเติร์ดอายฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งเปลี่ยนจุดครับฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนโชคดีแล้วเปลี่ยนจุดครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งดีมากเปลี่ยนจุดครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งดีมากครับเปลี่ยนจุดครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่โชคดีทั้งโลกและจังหวะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณฉันเป็นคนโชคดีแล้วดีมากครับจุดต่อมาฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่โชคดีแล้วดีมากครับยินดีด้วยฉันเป็นคนเปลี่ยนจุดครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งและจุดสุดท้ายนะครับพลังงานที่5จักรที่7นึกถึงครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อคูณนึกถึงพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธรูปที่คุณนึกได้ก็ได้นะครับหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ที่คุณสามารถนึกถึงได้นะครับตรงกลางจักรที่7ตรงนี้ก็ได้นะครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่โชคดีแล้วแม่คนลุกมาก
ยิ่งเราใช้พลังจิตภาพนึกถึงภาพลักษณ์รูปลักษณ์ของพระพุทธรูปพระพุทธคุณเป็นไงครับแม่หรือว่าพระอริยสงฆ์เป็นไงแม่เริ่มฝึกเป็นอะไรครับพุทธานุสติสังขานุสติไปอีกกระบวนการหนึ่งได้อีกหลายสเต็ปเลยนะครับอ่ะหลายคนก็ส่งพลังงาน5พลังงานครบแล้วเดี๋ยวเรามาส่งนะครับพลังสุดท้ายนัมมะพะทะเข้าสู่อะไรครับ subconscious เข้าสู่จิตของตัวคุณวันนี้ครูก็เสิร์ชนะครับความหมายของคำว่านัมมะพะทะคำบริกรรมนัมมะพะทะเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากด้วยความรู้เยอะมากนะครับหลายๆอย่างนะครับนัมมะพะทะถ้าแปลแบบททหารก็แปลว่าดินน้ำลมไฟถ้าทะที่แปลว่าที่เป็นตัวอักษรทอธงก็แปลว่านมัสการพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โอ้คือได้หลายแบบมากนะครับส่วนขิปะจิตตะจิตตะแปลว่าจิตขิปะแปลว่าโดยฉับพลันก็คือเข้ามารวมในจิตโดยฉับพลันนั่นเองถ้าคุณจะแปลว่าดินน้ำลมไฟก็เอาพลังของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งหมดทั่วจักรวาลมารวมอยู่ในจิตของคุณเองโดยฉับพลันหรือถ้าคุณจะแปลในแบบของนมัสการน้อมนมัสการพระพุทธเจ้านะมะพะทะตามแนวศาสตร์ของหลวงพ่อฤาษีดำนะมโนมยิทธิแห่งฤทธิ์ทางจิตฤทธิ์ทางใจก็หมายถึงว่าเวลาเราบริกรรมเวลาจะฝึกมโนมยิทธิใช่ไหมฝึกฤทธิ์ทางใจเนี่ยหายใจเข้าก็นะมะหายใจออกก็พะทะหายใจเข้านะมะหายใจออกพะทะหายใจเข้านะมะหายใจออกพัทธะระหว่างที่คุณบริกรรมนับมะหายใจเข้าพัทธะหายใจออกคุณก็สามารถนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่คุณเคยไปกราบไปไหว้หรือว่านึกเห็นง่ายๆคุณสามารถนึกไปด้วยเอาภาพในจิตของเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับแล้วก็อะไรครับน้อมบริกรรมนับมะหายใจเข้าพัทธะหายใจออกแบบนี้ไปเรื่อยนี้ก็เรียกว่าฝึกฤทธิ์ทางใจสมะก็คือเป็นการน้อมนะครับนมัสการพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตเลยดีไหมครับคิดปัจจิตตะน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าเข้ามารวมในจิตโดยฉับพลันเห็นไหมสัพเพอรหังก็หมายถึงว่าพระผู้ไกลจากกิเลสทั้งปวงนะก็คือเหมือนพระอรหันต์นะครับผู้ไกลจากกิเลสทั้งปวงนะได้รวมจิตรวมใจของเรารวมกำลังพระพุทธคุณนะครับน้อมนมัสการน้อมกำลังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมาไว้ที่จิตของคุณโดยฉับพลันหรือว่าน้อมเอากำลังของดินน้ำลมไฟเข้ามาไว้ที่จิตของคุณโดยฉับพลันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามานะส่งคำบริกรรมส่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่เข้าไปในสับคอนเชียสของคุณในจิตของคุณแล้วมาดูซิว่าเป้าหมายเรื่องด่วนคุณสำเร็จโดยฉับพลันในระยะเวลารวดเร็วแค่ไหนคุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอ่ะมาเริ่มเลยนะใครพร้อมแล้วนะมะพะทะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้นะครับพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะเดี๋ยวเรามาเติมพลังจิตของตัวเองนะครับให้เติมเต็มมากขึ้นทั้งดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็น้อมกำลังของพระพุทธเจ้าก็ดีนะครับทุกพระองค์นะครับเข้ามารวมไว้ในจิตของตัวเรานะครับเอาแบบง่ายๆนะครับอ่ะใครพร้อมเริ่มเลยนะบางคนก็ยังเป้าหมายเร่งด่วนที่2สำเร็จนะนี่ครูก็ยินดีด้วยนะครับคุณสมใจบอกว่ายินดีกับครูด้วยค่ะแล้วขอก๊อปปี้กับความโชคดีทุกๆคนที่ถูกลอตโต้ยูโรด้วยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณนาเดียบอกเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่3สำเร็จคุณมีมาพาบอกขอบคุณมากค่ะนะครับนะครับนะมะพะทะกิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับเริ่มเลยนะหลายคนก็จะได้เข้านอนเนาะเวลาเราใช้คำบริกรรมร่วมกับ EFT นะครับนะให้เรานะครับใช้จิตของเรานิ่งๆใช้ใจของเราใสๆนะครับรวมกำลังที่เราท่องคำบริกรรมเนี่ยนะครับเข้าไปฝังไว้ในอะไรครับในตัวเราในจิตของเราให้บ่อยแล้วก็สม่ำเสมอน
ะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าเวลาใจของคุณนิ่งๆใจของคุณใสๆใจของคุณมีกำลังนี่เป็นยังไงเมื่อใจของคุณนิ่งใจใสใจมีกำลังคุณก็สามารถที่จะทำงานที่คุณรับผิดชอบด้วยใจที่แบบสบายๆทำด้วยความองอาจทำด้วยความมีกำลังทำด้วยใจใสใสใจมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นกูอยากให้คุณเติมกำลังจิตของคุณด้วยพลังนอกจากพลังงานที่1พลังงานที่2พลังงานที่1ฉันรักตัวเองพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองพลังงานที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็พลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีแล้วคุณอยากให้คุณเติมพลังโดยเฉพาะพลังของคำบริกรรมนะไม่เชื่อคุณลองพิสูจน์ดูบางคนแค่พลังงานว่าฉันรักตัวเองคนจะลบได้เลยแล้วถ้าพลังคำบริกรรมล่ะที่มีความหมายในเชิงแบบลึกซึ้งนะในระดับจิตวิญญาณคุณจะไม่ยิ่งกว่าคนลุกอีกแล้วถ้าคุณรวมกำลังจิตของคุณได้ขนาดนั้นแล้วคุณอยากให้คุณนะครับเติมกำลังจิตของคุณเข้าไปเยอะๆโดยเฉพาะคำบริกรรมจะเป็นบทสวดมนต์บทใดก็ได้บทคาถาพระมหาจักรพรรดิบทคาถาเงินล้านบทอิติปิโสบทสัมมาอรหังอะไรได้หมดเลยบทพระศิวรีอะไรก็แล้วแต่ให้เราเติมเข้าไปนะแต่วันนี้คุยให้พวกเรานะครับลองนะครับเติมกำลังจิตกำลังใจคุณด้วยคำบริกรรมสั้นๆนัมมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมแล้วหรือบางคนทำเสร็จไปแล้วตั้งนานแล้วนะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยอ่ะบางคนครูขาคือมาซะดึกเลยหนูก็หลับเราสิทำไมเป็นหลักถ้าคนไหนหลับไปแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาทบทวนกันใหม่เดี๋ยวมาอ่ะคุณศาสินาเข้ามาแล้วเนาะอ่ะนะครับมาเริ่มเลยนะครับจุดแรกสันมือลองหายใจเข้าลึกๆเข้าออกเบาๆนะวันนี้เราจะมาใช้คำบริกรรมนะพลังงานดีๆเข้าไปในจิตของเราเติมเชื้อไฟพลังงานด้านบวกแบบเร่งสปีดให้กับชีวิตเราแล้วให้เราประสบความสำเร็จนะครับแบบฉับพลันดีมะแม่คนลุกเลยแค่พูดเริ่มเลยนะครับจุดแรกนะครูแอดบอกพร้อมแล้วคุณกิติยาพร้อมแล้วคุณนาเดียพร้อมแล้วคุณแสงทิพย์นะครับเริ่มเลยนะครับจุดแรกลองหลับตาครูจะเพิ่มเทคนิคใหม่นะครับให้คุณลองหลับตาแล้วเคาะแต่ละจุดที่เรา EFT เนี่ยนะครับ anchoring ลงไปให้เราบริกรรมเต็มบทแต่หลับตาแล้วนึกถึงนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่คุณเคยไปกราบไหว้หรือว่าคุณหลับตาปุ๊บมันนึกถึงได้เลยหรือว่าจะลืมตานึกก็ได้เช่นนึกถึงรูปลักษณ์ของหลวงพ่อโสธรหรือว่าวัดพระแก้วพระแก้วมรกตพระแก้วแดงนึกถึงอะไรครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพระศรีอริยเมตไตรได้มั้ยบางคนเคยไปกราบไหว้ที่เป็นรูปลักษณ์หรือนึกถึงรูปลักษณ์ของพระปฐมวัดท่าสูงนะครับหรือว่าจะนึกถึงรูปลักษณ์ของอะไรครับพระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับอย่างสมมตินึกถึงอะไรหลวงพ่อสิงห์ดำนะหลวงพ่อปานนะหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่ออะไรครับเยอะแยะมากมายให้เราได้นึกถึงนะครับหลวงปู่ดูนะครับพรหมปัญโยเมื่อกี้คุณนึกไม่ออกเลยเพราะคุณใช้คำว่าหลวงพ่อใช่ไหมนะครับเริ่มเลยลองนึกดูครับหลับตาเคาะเราเริ่มเลยนึกองค์ใดองค์หนึ่งนะครับให้ชัดตลอดที่คุณเคาะครบทั้ง9จุดใครทำเสร็จแล้วลองพิมพ์บอกความรู้สึกที่คุณเชื่อมได้ลงมานะครับเริ่มเลยนะครับนัมมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอรหัง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 ดีมากนะครับนัม
มะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังดีมากนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังจุดสุดท้ายนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังสาธุนะครับสาธุบุญกับทุกๆคนด้วยนะแม่รวมกำลังจิตกำลังใจให้กับตัวเองนะเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างนะบางคนก็เริ่มเป็นอะไรครับเริ่มใจเบาใจสบายใจผ่องสุขบางคนก็เริ่มแบบอะไรครับอาจจะแบบตึ๊บๆตรงนี้นะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีรวมพลังนะครับมาไว้ที่จิตของตัวเองได้ด้วยนะครับอ่ะก็นะครูก็อยากพวกเราแล้วลองฝึกจิตของตัวเองนะครับเอาหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะทั้งเรื่องของฮิปโนโทรปี NLP แล้วก็ศาสตร์ของศาสตร์ที่เราฝึกกันปฏิบัติทางจิตนะของแต่ละศาสนาเอามาประยุกต์ใช้ให้กับตัวเองให้ใจของตัวเองเบาใจสบายใจเป็นสุขวางใจของคุณให้เป็นอยู่กับความทุกข์ให้เป็นอย่าความทุกข์มาเป็นเมนอย่ามาโฟกัสที่ความทุกข์มองความทุกข์ให้เป็นใช้หลักของอะไรครับเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางแล้วคุณจะอยู่กับความทุกข์เป็นคุณจะมองความทุกข์เป็นนะครับเอาใจของคุณวางให้เป็นโยกจากความทุกข์มาเป็นแค่ผู้ดูอย่าเป็นผู้เล่นความทุกข์มากเป็นผู้ดูบ้างนะครับบางคนจะเอาตัวเองไปเป็นผู้เล่นนะครับในความทุกข์นะกูอยากให้คุณนะเมื่อคุณเป็นผู้เจ็บผู้ปวดในความทุกข์มากแล้วลองถอยตัวเองออกมาจากความทุกข์เป็นแค่ผู้ดูบ้างนะลองเป็นแค่ผู้ดูบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็นแค่ผู้ดูเหมือนคุณดูหนังอ่ะเมื่อหนังจบคุณจะจบได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นคุณจะไม่ยอมจบคุณจะเจ็บปวดอยู่กับความทุกข์อยู่แบบนั้นจงถอยตัวเองออกมาเป็นผู้ดูด้วยหลักการเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางทำจิตเด็กๆจิตใสๆทำใจให้เบาทำใจให้สบายๆแล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆวันครับคนโชคดีที่ไหนคนคนนั้นคือคุณนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกบทเรียนบททดสอบที่เราได้มาเรียนร่วมกันในทุกวันที่ผ่านมานะครับขอให้คุณนอนหลับฝันดีถ้าฝันดีเห็นเลขเด็ดก็ขอให้จำได้ถ้าฝันดีเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เป็นเหตุการณ์แห่งความสุขความสำเร็จก็ขอให้คุณจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่าลืมจดความฝันของคุณเอาไว้นะครับความฝันนั่นแหละที่คุณฝันอาจกลายเป็นเรื่องจริงในด้านดีด้านบวกเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็ววัน Miracle comes to you ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบาย See you next time มาไวไปไวไม่แน่1ชั่วโมง18นาทีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณมากมากมาเรียนร่วมกันเนาะขอบคุณครูใหญ่ขอบคุณครูแอดขอบคุณคุณเหมียวขอบคุณนาซิริเนาะขอบคุณคุณเมย์ขอบคุณคุณรังสินันนะครับขอบคุณคุณนาเดียขอบคุณคุณสสิทธรนะครับนอนหลับฝันดีครับขอบคุณคุณสรยาขอบคุณคุณสมใจด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กูอ่านชื่อไม่ทันเนาะนะครับ